แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วัรที่6สิงหาคม2567มาอัปเดตกันต่อเนื่องสำหรับโครงการเติมเงินดิจิตัล10,000บาทนะคะคลิปนี้จะเป็นคำเตือนอย่าลบแอปทางรัฐนะคะ อัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ทางรัฐ .com นะคะวันนี้แอดมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรใครที่ยังไม่รู้ก็มาดูรายละเอียดกันนะคะโดยเว็บไซต์ทางรัฐได้อัปเดตว่ายาลบแอปทางรัฐหากกดปุ่มลงทะเบียน Digital วอ l เล็แล้วนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะหัวข้อนี้ก็คือ,อยาลบแอปทางรัฐหากกดปุ่มลงทะเบียนดิจิ t ัลวอ l เล็แล้วนะคะถ้าขึ้นหน้าจอแบบในภาพนะคะแสดงว่าคุณอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนดิจิ t a l วอลเล็เรียบร้อยแล้วเพราะถ้าหากลบแอปคุณจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ชั่วคราวนะคะ ดีเจไม่แนะนําให้ท่านลบแอปทางรัฐออกจากอุปกรณ์ของท่านเนื่องจากอาจทําให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ชั่วคราวและไม่แนะนําให้สมัครยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์อื่นก่อนแต่หากท่านลบแอปไปแล้วโดยที่ก่อนลบได้กดลงทะเบียนโครงการดิจิตอล a l l e t ไว้แล้วโปรดทราบว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนโครงการดิจิตอลเวลตของท่านไว้แล้วนะคะ ในกรณีที่ยังไม่เคยมีบัญชีทางรัฐมาก่อนแม้ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะได้ในขณะนี้นะคะท่านสามารถทำการสมัครและยืนยันโดวตนสร้างบัญชีแอปทางรัฐได้ภายหลังเร็วๆนี้โดย DGA จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง Facebook DGA Thailand และหากท่านมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือ จ c c ไซสด่วน1111เลข1 4ตัวนะคะหรือไปที่เว็บไซต์ภาษาไทยนะคะ www. กระเป๋าเงินดิจิตอลรัฐบาลไทยเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะคะ w w w d i g i t a l w a l l e t g o t h ทางรัดถึงรัดช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัดได้ทั้งสองระบบผ่าน Google Play และ App Store นะคะ